นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจค่ะคำศัพท์ที่เราจะมาเรียนกันวันนี้นะคะคือคันข่าวทักทายในที่ทำงานนั่นเองค่ะว่าแต่ว่านะคะมีคำศัพท์ว่าอะไรบ้างและออกเสียงว่าอย่างไรบ้างแบบนี้นะคะต้องให้อาจารย์ศิริวัลและอาจารย์สวัสดะมาช่วยอธิบายเราแล้วล่ะค่ะคลาส A กับอาจารย์ศิริวัลและอาจารย์สวัสดะสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะคนจีวาสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเรียนสำนวนที่ใช้ในที่ทำงานกันดูบ้างนะคะสำนวนที่ใช้ในที่ทำงานนั้นเวลาที่เราต้องการจะพูดขออนุญาตหรือขอตัวเราจะพูดว่าสุเรชิมัสสุเรชิมัสชิสุเรชิมัสแปลว่าขอตัวค่ะนอกจากนี้ถ้าในกรณีที่เราทำงานเสร็จก่อนคนอื่นแล้วเราต้องการขอกลับก่อนเราก็จะพูดว่าโอซากินิสุเรชิมัสโอซากินิสุเรชิมัสแปลว่าขออนุญาตกลับก่อนนะคะแต่ในกรณีนี้คนที่ทำงานก็จะต้องพูดตอบกลับมาว่าお疲れ様お疲れ様ค่ะในนี้คนรุ่นเดียวกันจะพูดว่าお疲れ様แต่ถ้าเป็นผู้อาวุโสกว่าหรือผู้เป็นหัวหน้างานก็จะตอบกลับมาว่าご苦労様ご苦労様ซึ่งแปลว่าขอบคุณสำหรับความเหน็ดเหนื่อยนะคะเป็นไงบ้างคะสำนวนที่ใช้ในที่ทำงานการทำงานกับคนญี่ปุ่นนั้นต้องใช้สำนวนนี้เป็นประจำนะคะนั้นอย่าลืมกันนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะมาต้าไอมาโชสายนาราโอ้โหมีหลายสำนวนและหลายคำศัพท์มากๆเลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมลองนำไปใช้ที่ทำงานหรือว่าที่เรียนดูนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ